ต้นมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบและสวยงามกว่า400ต้นบนพื้นที่10ไร่ในสวนมะพร้าวน้ำหอมดร.โคโคนัทในตำบลต้นธงชัยใกล้ๆกับวัดเจดีซาวของคุณนพดลปงติงกาหนุ่มลำปางวัย33ปีกำลังให้ผลผลิตอย่างเต็มที่แต่ทว่าผลผลิตที่ออกมามีเท่าไหร่ก็จำหน่ายไม่พอกับความต้องการของลูกค้าค่ะในวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปดูภายในสวนมะพร้าวน้ำหอมดร.โคโคนัทก็สงสัยว่ามะพร้าวน้ำหอมที่นี่ที่ปลูกในจังหวัดลำปางรสชาติจะสู้กับรสชาติมะพร้าวน้ำหอมในภาคกลางได้หรือไม่เมื่อไปถึงก็ต้องไปพิสูจน์กันแบบสดๆจากต้นแบบนี้แหละค่ะให้เจ้าของสวนซอยลงมาจากต้นแล้วก็ทำการเฉาะมะพร้าวและชิมกันใต้ต้นแบบนี้เลยจะเห็นได้ว่ามะพร้าวที่เฉาะเปลือกออกแล้วน้ำจะเต็มลูกค่ะรสชาติหอมหวานเป็นธรรมชาติอย่างมากเรียกว่าดื่มแล้วสดชื่นกันเลยทีเดียวดร.โคนัทหวานเจี๊ยบครับเจ้าของสวนคุณนพดลบอกว่ารสชาติสู้กับมะพร้าวทางภาคกลางได้อย่างสบายสบายปัจจุบันมะพร้าวแบบขาวเขียวทั้งลูกนะคะจำหน่ายในราคาลูกละ 20-30 บาทหากคว้านเรียบร้อยพร้อมรับประทานก็จะอยู่ที่ราคา 30-40 บาทแต่ขอบอกนะคะกับผลผลิตที่มีจำหน่ายตอนนี้ไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าค่ะเรียกว่าช่องทางการตลาดยังมีอีกมากเลยทีเดียวเห็นต้นมะพร้าวที่ออกผลผลิตอย่างสวยงามแบบนี้คุณนพดลก็บอกว่าไม่ได้ปลูกกันแค่ปี2ปีนะคะแต่ตนเองเริ่มปลูกมาตั้งแต่ปี2558หลังเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็หันมาทำการเกษตรแบบเต็มตัวจากที่เห็นพื้นที่ว่างเปล่าของที่บ้านรกร้างทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรก็มาปรึกษากันภายในครอบครัวจนเห็นพ้องต้องกันว่าปลูกมะพร้าวน้ำหอมดีที่สุดค่ะจากนั้นตนเองก็ต้องศึกษาค้นคว้าเรียนรู้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จมาก่อนและจากนั้นก็ลงมือทำทุกขั้นตอนด้วยตนเองลองผิดลองถูกจนสุดท้ายรู้เคล็ดลับและวิธีปลูกให้ต้นรอดและได้ผลผลิตแบบทุกวันนี้ซึ่งก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินกว่าความตั้งใจค่ะส่วนเคล็ดลับการปลูกก็ไม่มีอะไรมากค่ะคือการเตรียมพื้นที่ปลูกให้พร้อมน้ำพร้อมดินพร้อมและที่สำคัญการเลือกต้นกล้าพันธุ์แท้และสมบูรณ์มาปลูกเน้นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เกลือดูแล3-4เดือนครั้งเท่านั้นจากนั้นก็รอไปค่ะประมาณ3ปีเสร็จผลผลิตรุ่นแรกก็จะมีให้เห็นคุณนพดลบอกว่าเดินมาถูกทางแล้วค่ะปัจจุบันนอกจากจะจำหน่ายผลสดแล้วยังนำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโดยจำหน่ายภายในโรงพยาบาลลำปางทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นอกจากนี้ทางสวนมะพร้าวดร.โคโคนัทยังจำหน่ายต้นกล้าแท้ให้กับผู้ที่สนใจพร้อมเปิดโอกาสให้เข้าเรียนรู้ก่อนที่จะตัดสินใจนำไปปลูกอีกด้วยที่จะมาเป็นเกษตรกรนะครับตอนนั้นผมเรียนใกล้จะจบนะครับก็พื้นที่ข้างบนนะครับเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเมื่อก่อนไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรนะครับพอดีพี่ชายและก็ครอบครัวมานั่งคุยกันนะครับจุดเริ่มต้นก็เลยคุยกันว่าเราจะปลูกพืชพันธุ์อะไรดีไม้ผลอะไรดีก็เลยตกผนึกกันที่ว่างั้นเรามาปลูกมะพร้าวน้ําหอมกันนะครับมะพร้าวน้ําหอมพันธุ์นี้ครับเป็นพันธุ์ก้นจีบนะครับมะพร้าวน้ําหอมพันธุ์ก้นจีบลักษณะมันก็จะเป็นก้นจีบอย่างนี้ครับนะครับลักษณะของมันจะมีทั้งหมด3จีบนะครับจะเป็นพันธุ์ก้นจีบซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกกันนะครับสําหรับมะพร้าวน้ําหอมพันธุ์ก้นจีบนะครับก็มีการดูแลก็มีการใส่เกลือครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับในการดูแลรสชาติก็หอมหวานครับผมเหมือนทางภาคกลางเลยครับผมครับผลิตภัณฑ์ของสวนดร.โคโคนัทนะครับก็จะมีมะพร้าวขาวเขียวนะครับก็อยู่ที่ประมาณ20ถึง30บาทขึ้นอยู่กับขนาดไซส์แล้วก็ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูด้วยนะครับผมแล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นมะพร้าวคว้านนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 30-40 บาทนะครับก็จะมีในส่วนของสินค้าแปรรูปนะครับก็จะมีวุ้นมะพร้าวน้ําหอมนะครับเค้กมะพร้าวน้ําหอมขนมปังไส้ทะลักมะพร้าวอ่อนแซนด์วิชมะพร้าวอ่อนนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับอยากไปอุ่นหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของสวนดร.โคโคนัทนะครับยินดีนะครับที่ณโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนะครับทุกวันพฤหัสและศุกร์นะครับทุกสัปดาห์นะครับตั้งแต่เวลา 7:00 น.นะครับจนถึง 15:00 น.